ทเวทาวิตตกกสูว่าด้วยวิธีแยกวิตกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ก่อนแต่ตรัสรู้ทีเดียวได้คิดอย่างนี้ว่าถ้ากระไร เราพึงแยกวิตกให้เป็นสองส่วนสองส่วนดังนี้ดูกราภิกษุทั้งหลายเรานั้นจึงแยกกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกนี้ออกเป็นส่วนหนึ่งและแยกเนคขมะวิตกอัพยาบาทวิตกและอวิหิงสาวิตกนี้ออกเป็นส่วนที่สอง ดูกระริภิุษุทั้งหลายเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสส่งตนไปอยู่อย่างนี้กามวิตกย่อมบังเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่ากามวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้วแลก็แต่ว่ามันย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้าง ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองบ้างทำให้ปัญญาดับก,ก่อให้เกิดความขับแคนไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานดูกระรภิกษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้าง มันก็ถึงความดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างมันก็ถึงความดับสูญไปเมื bas, ่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองบ้างมันก็ถึงความดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่า มันทำให้ปัญญาดับทำให้เกิดความคับแขน้นไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานดังนี้บ้างมันก็ถึงความดับสูญไปดูกรบภิกษุทั้งหลายเรานั้นแหละละเสียบรรเทาเสียซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วได้ทำให้มันหมดสิ้นไป ดูกร,ราพิกษุทั้งหลายเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสส่งตนไปอยู่อย่างนี้พยาบาทวิตกย่อมบังเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าพยาบาทวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้วแลก็แต่ว่ามันย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้าง ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองบ้างทำให้ปัญญาดับก,ก่อให้เกิดความขับแค้นไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานดูกระพิษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้าง มันก็ถึงความดับศูนย์ไปเมื <im ples> <im ples ่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างมันก็ถึงความดับศูนย์ไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองบ้างมันก็ถึงความดับศูนย์ไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่า มันทำให้ปัญญาดับทำให้เกิดความคับแขนไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานดังนี้บ้างมันก็ถึงความดับสูญไปดูกระรับภิกษุทั้งหลายเรานั้นแหละละเสียบันเทาเสียซึ่งพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้ว ได้ทำให้มันหมดสิ้นไปดูกระระภิกษุทั้งหลายเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสส่งตนไปอยู่อย่างนี้วิหิงสาวิตกย่อมบังเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าวิหิงสาวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแล ก็แต่ว่ามันย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองบ้างทำให้ปัญญาดับก่อให้เกิดความขับแค้นไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานดูกระรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างมันก็ถึงความดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างมันก็ถึงความดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองบ้าง มันก็ถึงความดับศูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันทำให้ปัญญาดับทำให้เกิดความคับแขนไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานดังนี้บ้างมันก็ถึงความดับศูญไปดูกร,รับภิกษุทั้งหลายเรานั้นแหละละเสียบันเทาเสีย ซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วได้ทำให้มันหมดสิ้นไปดูกร,รับภิกษุทั้งหลายภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิตกใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปข้างวิตกนั้นวิตกนั้นดูกร,รับภิกษุทั้งหลายคือถ้าภิกษุยิ่งตรึก ยิ่งตรองถึงกามวิตกมากเธอก็ละทิ้งเนกขม,มะวิตกเสียมากระทําอยู่แต่กามวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อกามวิตกดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงพยาบาทวิตกมากเธอก็ละทิ้งอับพยาบาทวิตกเสีย มากระทำอยู่แต่พยาบาทวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อพยาบาทวิตกดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิหิงสาวิตกมากเธอก็ละทิ้งอวิหิงสาวิตกเสียมากระทำอยู่แต่วิหิงสาวิตกให้มากจิตของเธอนั้น ก็น้อมไปเพื่อวิหิงสาวิตกดูกระรภิกษุทั้งหลายเหมือนในสระทะสมัยเดือนท้ายแห่งปีคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลายในที่คับข้างด้วยข้าวกล้าเขาต้องตีต้อนโคทั้งหลายจากที่นั้นที่นั้นกั้นไว้ห้ามไว้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร ดูกราภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคมองเห็นการฆ่าการถูกจำการเสียทรัพย์การถูกตีเตียนเพราะโครทั้งหลายเป็นต้นเหตุแม้ฉันใดดูกราภิกษุทั้งหลายเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้แลเห็นโทษความเลวทรามความเศร้าหมองของอกุศลธรรมทั้งหลาย และเห็นอานิสงในการออกจากกามอันเป็นฝ่ายแห่งความผ่องแพ้วของกุศลธรรมทั้งหลายแล้วดูกระรับภิกษุทั้งหลายเมื่อเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสส่งตนไปอยู่อย่างนี้เนคคมมะวิตกย่อมบังเกิดขึ้นเรานั้น ย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าเนกขมวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแลก็แต่ว่าเนกขมะวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นทางทำให้ปัญญาเจริญไม่ทำให้เกิดความขับแขน เป็นไปเพื่อพระนิพพานดูการพิสูจทั้งหลายก็ถ้าเราจะตรึกตรองถึงเนกขมมะวิตกนั้นอยู่ตลอดคืนก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะบังเกิดแต่เนกขมมะวิตกนั้นได้เลยดูการพิกษุทั้งหลายถึงหากเราจะตรึกตรองถึงเนกขมมะวิตกนั้นอยู่ตลอดวันก็ดี เราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะบังเกิดขึ้นจากเนคขมมะวิตกนั้นได้เลยดูกราภิกษุทั้งหลายหากเราจะตรึกตรองถึงเนคขมมะวิตกนั้นตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะบังเกิดขึ้นจากเนคขมมะวิตกนั้นได้เลยก็แต่ว่า เมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไปร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็ฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิดูกร,ราภิกษูทั้งหลายเรานั้นแหละดำรงจิตไว้ในภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดี ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะปราถนาไว้ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลยดังนี้ดูกร,รัาภิกษุทั้งหลายเมื่อเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสทรงตนไปแล้วอยู่อย่างนี้อัพยาบาทวิตกย่อมบังเกิดขึ้น เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าอัพยาบาทวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแลก็แต่ว่าอัพยาบาทวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นทางทำให้ปัญญาเจริญไม่ทำให้เกิดความขับแขน เป็นไปเพื่อพระนิพพานดูกระรภิสูุทั้งหลายก็ถ้าเราจะตรึกตรองถึงอพยาบาทวิตกนั้นอยู่ตลอดคืนก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดขึ้นจากอวิหิงสาวิตกนั้นได้เลยดูกระรภิสูุทั้งหลายถึงหากเราจะตรึกตรองถึงอพยาบาทวิตกนั้น อยู่ตลอดวันก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดขึ้นจากอัพยาบาทวิตกนั้นได้เลยดูกรภิกษุทั้งหลายหากเราจะตรึกตรองถึงอัพยาบาทวิตกนั้นตลอดทั้งคืนและกลางวันก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดขึ้น,นจากอัพยาบาทวิตกนั้นได้เลยก็แต่ว่า เมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไปร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็ฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิดูกร,ราพิกษุทั้งหลายเรานั้นแลดํารงจิตไว้ในภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดี ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะหมายในใจว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลยดังนี้ดูกระรภิกษุทั้งหลายเมื่อเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสทรงตนไปแล้วอยู่อย่างนี้อวิหิงสาวิตกย่อมบังเกิดขึ้น เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าอาวิหิงสาวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแหลก็แต่ว่าอาวิหิงสาวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นทางทำให้ปัญญาเจริญไม่ทำให้เกิดความขับแขน เป็นไปเพื่อพระนิพพานดูกระรภิกูุ์ทั้งหลายก็ถ้าเราจะตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกนั้นอยู่ตลอดคืนก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดขึ้นจากอาวิหิงสาวิตกนั้นได้เลยดูกระพิกษุทั้งหลายถึงหากเราจะตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกนั้นอยู่ตลอดวันก็ดี เราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดขึ้นจากอาวิหิงสาวิตกนั้นได้เลยดูกราภิกษุทั้งหลายหากเราจะตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกนั้นตลอดทั้งคืนและกลางวันก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดขึ้นจากอาวิหิงสาวิตกนั้นได้เลยก็แต่ว่า เมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไปร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็ฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิดูกระพิกษุทั้งหลายเรานั้นแหละดำรงจิตไว้ในภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดี พ่อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะหมายในใจว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลยดังนี้ดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิตกใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปข้างวิตกนั้นๆมากดูกราภิกษุทั้งหลายคือถ้าภิกษุ ยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงเนคขมะวิตกมากเธอก็จะละกามวิตกเสียได้ทำเนคขมะวิตกอย่างเดียวให้มากจิตของเธอก็จะน้อมไปเพื่อเนคขมะวิตกดูกระพิษุทั้งหลายถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงอัพยาบาทวิตกมากเธอก็จะละพยาบาทวิตกเสียได้ ทำอัพยาบาทวิตกอย่างเดียวให้มากจิตของเธอก็จะน้อมไปเพื่ออัพยาบาทวิตกดูกระพิษุทั้งหลายถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงอวิหิงสาวิตกมากเธอก็จะละวิหิงสาวิตกเสียได้ทำอวิหิงสาวิตกอย่างเดียวให้มากจิตของเธอ ก็น้อมไปเพื่ออวิหิงสาวิตกดูกราภิกษุทั้งหลายเหมือนในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนคนเลี้ยงโคจะต้องรักษาโคทั้งหลายในที่ใกล้บ้านในทุกด้านเมื่อเข้าไปสู่โคนต้นไม้หรือไปสู่ที่แจ้งจะต้องทำสติอยู่เสมอว่านั้นฝูงโคข,ของเราดังนี้ฉันใด ดูกระรภิกษุทั้งหลายเราก็ฉันนั้นต้องทำสติอยู่เสมอว่าเหล่านี้เป็นธรรมคือกุศลลวิตกดังนี้วิชาสามดูกระรภิกษุทั้งหลายเราได้ปรารบความเพียรมีความเพียรไม่ย่อหย่อนแล้วมีสติมั่นคง ไม่เลอะเลือนแล้วมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายแล้วมีจิตตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นอันเดียวดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเรานั้นแหลสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุข เกิดแต่วิเวกอยู่บรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เป็นผู้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยชฌานที่พระอริยะทั้งหลายสันเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขบรรลุจตุทชฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัสก่อนก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เหล่านั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย,อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อปุเพนิวาสานุสติญาณย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสชาติบ้างสี่ชาติบ้างหชาติบ้าง6ชาติบ้างเจดชาติบ้าง8ชาติบ้าง9ชาติบ้างสิบชาติบ้าง ยี่สิบชาติบ้างสาสิชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้น เรามีชื่ออย่างนั้นมีโครอย่างนั้นมีผิวอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขทุกอย่างนั้นมีกำหนดอายุเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโครอย่างนั้น มีผิวพันธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขทุกอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เรานั้นย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนนี้ ดูกราภิกษุทั้งหลายวิชาที่หนึ่งนี้แลเราบรรลุแล้วในปฐมยามแห่งราตรีเรากำจัดอวิชชาเสียแล้ววิชาจึงบังเกิดขึ้นกำจัดความมืดเสียแล้วความสว่างจึงบังเกิดขึ้นก็เพราะเราไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสส่งตนไปอยู่ฉะนั้น เรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้แล้วเราจึงโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุบ,บัติของสัตว์ทั้งหลายเรานั้นย่อมเห็นสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบ,บัติ เลวประณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธสามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุข,ของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้า เป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปเขาเข้าถึงอบายทุคติวินิบานรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ตีเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปเขาเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ดังนี้เราย่อมเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังอุบบัติเลวประณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์นสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุข,ของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชน้ดูกราภิกษุทั้งหลายวิชาที่สองนี้แลเราบรรลุแล้วในมัชฌิมยามแห่งราตรีเรากำจัดอวิชชาเสียแล้ววิชาจึงบังเกิดขึ้นกำจัดความมืดเสียแล้วความสว่างจึงบังเกิดขึ้น ก็เพราะเราไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสส่งตนไปอยู่ฉะนั้นเรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่วันไหวอย,อย่างนี้จึงโน้มน้อมจิตไป เพื่ออาสวัคขยายานย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุท,ทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเหล่านี้อาสวะนี้อาสวะสมุท,ทยัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเรานั้นรู้เห็นอย่างนี้ จิตจึงหลุดพ้นแล้วแม้จากกามาสะวะแม้จากภาวาสะวะแม้จากอวิชชาสะวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ มีได้มีดังนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายวิชาที่สามนี้แหลเราบรรลุแล้วในปัจฉิมยามแห่งราตรีเรากําจัดอวิชชาเสียแล้ววิชาจึงบังเกิดขึ้นกําจัดความมืดเสียแล้วความสว่างจึงบังเกิดขึ้นก็เพราะเราไม่ประมาท มีความเพียรเครื่องเผากิเลสส่งตนไปอยู่ฉะนั้นทางปลอดภัยและไม่ปลอดภยัยดูกร,รับภิกษุทั้งหลายมีหมู่เนื้อเป็นอันมากพากันเข้าไปอาศัยบึงใหญ่ในป่าดงอยู่ยังมีบุรุษคนหนึ่งปรารถนาความพินาศประสงค์ความไม่เกื้อกูล ใครความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นแก่หมู่เนื้อนั้นเขาปิดทางที่ปลอดภัยสะดวกไปได้ตามชอบใจของหมู่เนื้อนั้นเสียเปิดทางที่ไม่สะดวกไว้วางเนื้อต่อตัวผู้ไว้วางนางเนื้อต่อไว้ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้โดยสมัยต่อมาหมู่เนื้อเป็นอันมาก ก็พากันมาตายเสียจนเบาบางดูกระพิกษุทั้งหลายแต่ยังมีบุรุษอีกคนหนึ่งปรารถนาประโยชน์ใคร่ความเกื้อกูลใคร่ความปลอดภัยแก่หมู่เนื้อเป็นอันมากนั้นเขาเปิดทางที่ปลอดภัยสะดวกไปได้ตามชอบใจให้แก่หมู่เนื้อนั้นปิดทางที่ไม่สะดวกเสีย กำจัดเนื้อต่อเลิกนางเนื้อต่อดูกระรภิกษุทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้โดยสมัยต่อมาหมู่เนื้อเป็นอันมากจึงถึงความเจริญขับขั่งล้นหลามแม้ฉันใดดูกระรภิกษุทั้งหลายข้ออุปมานี้ก็ฉันนั้นแหลเราได้ทำขึ้น ก็เพื่อจะให้พวกเธอรู้ความหมายของเนื้อความก็ในอุปมานั้นมีความหมายดังต่อไปนี้ดูกร,ราภิกสูทั้งหลายคำว่าบึงใหญ่นี้เป็นชื่อของกามคุณทั้งหลายคำว่าหมู่เนื้อเป็นอันมากนี้เป็นชื่อของหมู่สัตว์ทั้งหลายคำว่าบุรุษผู้ปรารถนาความพินาศ ประสงค์ความไม่เกื้อกูลจำงความไม่ปลอดภัยนี้เป็นชื่อของตัวมารผู้มีบาปคำว่าทางที่ไม่สะดวกนี้เป็นชื่อของทางผิดอันประกอบด้วยองค์แปดประการคือมิจฉาทิฏฐิหนึ่งมิจฉาสังกัปปะหนึ่งมิจฉาวาจาหนึ่งมิจฉากรรมมันตะหนึ่ง มิจฉาอาชีวะหนึ่งมิจฉาวายามะหนึ่งมิจฉาสติหนึ่งมิจฉาสมาธิหนึ่งคำว่าเนื้อต่อตัวผู้นี้เป็นชื่อของนันทิราคะคำว่านางเนื้อต่อนี้เป็นชื่อของอวิชชาคำว่าบุรุษคนที่ปรารถนาประโยชน์หวังความเกื้อกูล หวังความปลอดภัยแก่เนื้อเหล่านั้นนี้หมายเอาตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าทางอันปลอดภัยสะดวกไปได้ตามชอบใจนี้เป็นชื่อของทางอันประกอบด้วยองค์แปดประการซึ่งเป็นทางถูกที่แท้จริงคือสัมมาทิฏฐิหนึ่งสัมมาสังกัปปะ หนึ่งสัมมาวาจาหนึ่งสัมมากรรมันตะหนึ่งสัมมาอาชีวะหนึ่งสัมมาวายามะหนึ่งสัมมาสติหนึ่งสัมมาสมาธิหนึ่งดูกระพิษุทั้งหลายด้วยอาการดังที่กล่าวมานี้แหลเป็นอันว่าทางอันปลอดภัย ซึ่งเป็นทางสวัสดีเป็นทางที่พวกเธอควรไปได้ด้วยความปราบลืมเราได้เผยให้แล้วและปิดทางที่ไม่สะดวกให้ด้วยเนื้อต่อก็ได้กำจัดให้แล้วทั้งนางเนื้อต่อก็สังหารให้เสร็จดูกระรภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่าศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล เอนดูอาศัยความอนุเคราะห์แก่เหล่าสาวกจะพึงทำกิจอันนั้นเราทำแก่เธอทั้งหลายแล้วดูกร,ราภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเปล่าเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าได้เป็นผู้มีความเดือดร้อนในภายหลังนี้เป็นคำพร่ำสอนของเรา แก่เธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีพระภาสิทธตของพระผู้มีพระภาคแล้วแหลจบทเวทาวิตักกสูตร